็นฟังก์ชันที่ผมอยากเทสมานานมากแล้วว่าเฮ้ยที่แบบว่าไม่ลงแผนที่อ่ะแล้วเราจะไปเขามันจะขึ้นความชันให้เราเลยไหมซึ่งตัวนี้นะครับผมมาเนี่ยตรงนี้เนาะถ้าคนเชียงใหม่จะรู้จักกันดีทางขึ้นดอยสุเทพนะครับนักปั่นทุกคนต้องเคยมาแน่นอนมั่นใจนะครับผมนี่ขึ้นมาเองเลยโดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีลงแผนที่แล้วครับเนี่ยขอแค่ปั่นมาแล้วมันรู้แล้วว่าเส้นเนี้ยเขาแน่เด้งขึ้นมาเองเลยผมว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับอันนี้นะครับ15กิโลคาดว่าน่าจะเป็นเส้นรูทหลักขึ้นถึงดอยปุยเลยนะครับผมมันจะขึ้นเผื่อไว้ก่อนเลยถ้าเราปั่นถึงเนี้ยเกณฑ์ก็จะได้100ฟังก์ชันเนี้ยเหมาะกับคนที่แบบว่าขี้เกียจเกียร์อะไรชั้นแบบว่าขี่แบบสุ่มครับตื่นเช้ามาไม่รู้เราจะไปไหนดีก็ขี่ไปเลยครับไม่ต้องคิดพอถึงจุดที่มันเป็นเขาปุ๊บมันก็จะเด้งให้เลยเป็นแบบเรียลไทม์แจ๋วมากครับชอบมากในคามโปรฟรีไรด์ตัวใหม่โดยเฉพาะถ้าใช้840เนาะเราสามารถเห็นไหมครับตอนนี้ตรงหัวใจรอบขาเราสามารถกดแล้วก็เปลี่ยนจะดูเกตดูอะไรก็ได้ที่เราชอบจะดูพาวเวอร์ก็ได้สำหรับคนที่มีพาวเวอร์เนาะเพราะว่าคามโปรตัวเก่าไม่สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับผมแล้วการจะจิ้มจอเปลี่ยนได้จะเท่าทำได้เฉพาะซีรีส์8นะครับผมจุดพบปะของชาวปั่นจักรยานนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าพวกขาแรงมักจะยิงยาวไปดอยสุเทพเลยนะครับ11โลแต่ว่าคนเพิ่งเริ่มปั่นผมแนะนำว่าจอดสักนิดก็ไม่เสียหายนะครับดูดื่มน้ำบรรยากาศหน่อยตอนนี้อากาศอาจจะยังไม่ดีมากแต่เดี๋ยวฝนมารับรองแฮปปี้แน่นอนครับครับขึ้นตามคอมพีทจากจุดนั้นมาจุดนี้2กิโลใช้เวลาเท่าไหร่สรุปเองเลยนะครับผมไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นดีมาก